สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเจอกระเปียวอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วของเดือนมกราคมเป็นปีใหม่เด้อจ้ะเด้อเพื่อนๆไปได้ไปฉลองกันอยู่ไสแน่เนาะจ้ะเนาะเปียวกะโอ้ยขออภัยหลายนั่งบ่สุภาพเปียวกันบ่ได้ไปฉลองไสนอกจากเปียวกับพ่อใหญ่กะอยู่บ้านกัน2เฒ่าเด้อจ้ะเด้อในวันเกิดก็ได้ทําบุญไปแล้วอันญาติพี่น้องเราก็ทําบุญให้ปีใหม่เข้าฉลองกันเปียวกะอยู่บ้านกับพ่อใหญ่เพราะว่าเปียวกะตอบขอความเด้อจ้ะเด้อเปียวก็สิมาอธิบายให้ฟังว่าเงินบริจาคได้จ้ะเด้อเงินบริจาคที่ได้มาขอบคุณหลายๆจ้ะที่ว่าโอนเข้าบัญชีของสามีผู้หญิงคนนี้แล้วจ้ะเด้ออันเอาเว้าอีกครั้งนึงเลยแล้วจ้ะเด้อว่าเงินตรงนี้เปียวเป็นคนเปียวก็สามีของบ่เปียวเป็นคนคิดค้นขึ้นมาตั้งขึ้นมาเองเพื่อสิซอยเหลือเขาแล้วจ้ะเด้อสิอธิบายเพราะว่าบ่สามารถบ่มีผู้ใดกลับไปย้อนเบิ่งวิดีโอเก่าแน่นอนมันต้องคือว่าเฮาต้องเว้าบ่อยๆดุๆอ่ะจ้ะว่าเงินตรงนี้ไปใส่แม่นบ่จ้ะตอนนี้แล้วจ้ะเด้ออันแฟนของเปียกําลังติดต่อโรงพยาบาลให้เขาอยู่คืออยู่เนี่ยค่ะแถบที่เฮาอยู่เนี่ยค่ะเป็นอีหยังที่แบบว่าวันหยุดคนบ่ค่อยทํางานแล้วก็คุณหมอโดยเฉพาะทางก็มีหน่อยแล้วจ้ะเด้อเพราะว่าหมู่บ้านที่เฮาอยู่มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะจ้ะแต่กะหลังจากปีใหม่อาทิตย์เนี่ยจ้ะช่วงอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมมันบ่จ้ะมันสิเป็นแบบว่าวันหยุดหลายนะจ้ะคือเขาบ่เฮ็ดงานกันนะจ้ะแต่ว่าเปียวกับแฟนก็กําลังพยายามเฮ็ดอีหยังอยู่เงินนี่คือบ่ได้เฮาบ่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินนะจ้ะคือให้ครอบครัวเขาเป็นคนเก็บเงินแต่ว่าเปียวกับสามีสิเป็นคนเดินเรื่องเฮ็ดอีหยังเองแล้วเมื่อวานเนี่ยเปียวไปหาเพื่อนเปียวมาเปียวก็ไปอธิบายให้สามีเขาฟังว่าเปียวสิเป็นคนดูแลหาคนไทยมาเฮ็ดอาหารให้ภรรยาของคุณกินเนื่องจากว่าจากที่เปียวมาดูอาการของเขาแล้วเปียวบ่ได้เป็นหมอไม่บ่ได้เป็นพยาบาลนะจ๊ะเด้ออันนี้เปียวเป็นเพื่อนค่ะเปียวเป็นเพื่อนเปียวใส่ใจดูแลเขาในขณะที่เปียวไปอยู่น้ําเขาเนี่ยช่วง89โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งของวันแรกที่เปียวไปดูเปียวรู้ว่าเขาต้องการอีหยังเขาบ่ต้องการอีหยังเปียวแค่ใส่ใจค่ะใส่ใจดูแลคนถามว่าเปียวได้อีหยังจากตรงนี้เปียวบ่ได้อีหยังหรอกจ้ะเปียวได้ความสุขจ้ะเปียวเฮ็ดอีหยังแล้วเปียวได้ความสุขเปียวถือว่าพอแล้วนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เปียวได้รับเปียวบ่ได้ติดค้างอีหยังทั้งนั้นทั้งสิ้นนะคะแล้ววันที่2เมื่อวานเปียวไปเบิ่งมาอีกรอบนึงที่เปียวไปสัมผัสอยู่น้ําเขาโดนปกติเปียวก็แค่ให้กับเขาไปให้เขาแต่เปียวมาสังเกตว่าเวลาให้กับเขาไปให้เขากินน่ะคือเปียวบ่อยากอยู่น้ําเขาค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคเฮาบ่อยากเอาโรคไปไผ่ไผ่เจ็บไปหาเพื่อนแต่เพื่อนๆรู้บ่ว่าคนป่วยบางคนน่ะแฮงเขามาอยู่นี่ใหม่ๆเนาะเขาต้องการกำลังใจเปียวสังเกตเวลาที่เปียวไปอยู่น้ําเพิ่นไปเฮ็ดกับเขากับน้ําเพิ่นได้เห็นเปียวเฮ็ดกับเขากับน้ําเพิ่นได้บอกเปียวว่าเอาผงสลอดใส่หน่อยแน่น้ําปลาข่อยบ่กินเด้อเปียวก็เทถิ่มอันใดที่เพิ่นบ่อยากกินเอามื้อนี้มาเพิ่นอยากอันนี้เอาไปก็ใส่ให้เพิ่นคือเฮ็ดในสิ่งที่เพิ่นสั่งให้เฮาเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดเทๆๆเพิ่นก็เว้าๆๆๆเฮาก็ฟังเพิ่นๆรู้บ่ว่าเพิ่นนั่งกินน่ะขนาดเมื่อวานเปียวทอดหมูเนาะเปียวเป็นคนบ่กินหมูเปียวเป็นคนบ่กินไก่เปียวทอดเปียวปวดหัวเปียวเหม็นเนาะแต่เพิ่นรู้ว่าเปียวได้อีหยังเปียวเห็นเพิ่นยิ้มเปียวมีความสุขเปียวลืมความเหม็นเปียวลืมความอีหยังไปหมดเลยเปียวมีความสุขตรงนั้นพี่น้องนี่แหละคือความสุขอย่างแบ่งปันเวลาที่เฮาเฮ็ดหยังให้ผู้ใดแล้วมันบ่ได้ค่ารับตอบแทนคือจังคนที่เป็นพยาบาลเป็นหมอนะจ๊ะเปียวเข้าใจเขาเลยว่าเขาได้อีหยังจากจุดนี้ที่เขาไปเฮ็ดคือการที่เฮ็ดงานด้วยใจอ่ะพี่น้องบ่ว่าอาชีพใดก็ซ้ําเฮาเห็นรอยยิ้มของลูกค้าเฮาเห็นรอยยิ้มของคนๆนั้นมันคือค่าตอบแทนที่สูงมากเลยเปียวบ่รู้ว่าคนอื่นสิเข้าใจบ่เป็นเพื่อนรู้บ่ของคนวันเกิดน่ะนางซื้อหยังให้เปียวนี่จ้ะนางซื้อดอกไม้ให้เปียวนางมักดอกไม้อันนี้นางวิดีโอคอลให้สามีไปซื้อให้เปียวเปียวบอกว่าเปียวบ่อยากได้อีหยังนางไปแอบซื้อจ้ะพี่น้องดอกไม้อันนี้นางมักแฮงแต่นางบอกว่านางจําได้เป็นคนมักสีขาวนางก็เลยเสื้อนี่จริงๆนางอยากได้สีแดงสียังก็ดีมาสําหรับเปียวเปียวก็สิดูแลให้ดีด้วยจ้ะนี่แหละพี่น้องคนเฮาขนาดป่วยยังคิดถึงผู้อื่นสงสารเปียวว่าเปียวเอาเวลาวันเกิดจะขอท่านที่ได้ฉลองกับสามีเปียวถึงไปดูแลนางก็เขียนขอความมาขอโทษขอโพยนางบ่รู้ดอกว่าคนเนี่ยนะถ้าได้เฮ็ดอีหยังให้คนอื่นแล้วมีความสุขมันคือของขวัญสิ่งใหญ่เปียวบ่ได้คือเปียวมีหมดแล้วจ้ะบ้านเปียวก็มีอยู่แล้วงานเปียวก็มีเฮ็ดแล้วเปียวเฮ็ดงานมาหลายแล้วชีวิตเปียวตั้งแต่อายุ12พี่น้องฮอด39แล้วคือว่าง่ายๆซะเปียว40แล้วเคิงคนแล้วจ้ะเปียวแค่อยากมีความสุขในนาทีสุดท้ายเปียวบ่รู้ว่าอีก5ปีเปียวสิมีชีวิตอยู่บ่
ก็เปียวพอแล้วจะไปอิ่มแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ของชีวิตเปียวเปียววางแผนไว้ให้คนข้างหลังว่าเขาสิได้รับอีหยังจากตรงนี้เปียวเป็นคนบ่มีลูกแต่เปียวสิเป็นคนที่แบบว่าลูกหลานเปียวแต่ละคนญาติพี่น้องเปียวทุกคนในอนาคตนะคะจะต้องมีงานทําเปียวบ่เอาเงินให้ญาติพี่น้องเปียวบ่เอาเงินให้ผู้ใดเปียวสอนให้เขาจับปลาด้วยมือของเขาเปียวบ่ได้เอาเงินไปวางให้คนนี่แหละค่ะคือสร้างอาชีพให้คนนั่นแหละคือความฝันของเปียวเปียวคิดเท่านั้นแหละจ้ะนี่เป็นสิว่าต่อเรื่องของเพื่อนเปียวเด้อจ้ะเด้อมันสิบวกแน่เปียวเป็นคนแบบว่าว่าอีหยังเป็นต้องไปอธิบายอ่ะจ้ะเปียวเป็นคนชอบอธิบายให้คนเข้าใจบ่แม่นมันก็เลยยาวแน่เด้อจ้ะเด้อแล้วประเทศตานีเงินบริจาคไปไหนเปียวยังไปต้องออกมาว่าเรื่องเงินบริจาคบ่จ้ะมันมีหลายตัวหลายเพจที่เขาไปเขียนแล้วเปียวกับเขาไปแก้ข่าวเป็นบางคนอธิบายจ้ะมันอธิบายทุกคนบ่ได้ดอกเพราะว่าความคิดของคนมันต่างกันเปียวก็เข้าใจเด้อค่ะว่าเป็นหยังคนสงสัยเพราะว่าประเทศเปียวน่ะจ้ะเป็นประเทศที่แบบว่าผู้ใดได้แต่งงานได้มีวีซ่าอยู่ได้หยังการรักษาพยาบาลมันสิเป็นไปในทางที่ดีน่ะจ้ะและรวดเร็วหยังซินะจ้ะแต่พี่น้องเปียวสิบอกหยังให้เด้อไปอยู่มาเปียวมาเหยียบตรงนี้ตั้งแต่เปียวอายุ20เปียวมาสัมผัสอยู่นี่เปียวมาเห็นระบบมีหยังมากมายพี่น้องเปียวสิบอกให้ระบบมีทั้งดีและบ่ดีเด้อจ้ะเด้อนั่นแหละพี่ยังไปต้องวิ่งเต้นเขาไปเฮ็ดเองพี่ยังสามีเปียวจังเฮ็ดทุกที่ทางเพราะว่าคนบางคนมันมีความโชคร้ายและก็ความโชคดีจ้ะพี่น้องว่าก็ว่าซะเปียวนี่เป็นไทร้อยพี่น้องก็สิว่าสู้ฟังก็เป็นไทร้องในช่วงที่ว่าหน้าห่อนคนไปฮอลิเดย์ออกนอกประเทศพี่น้องสามีเปียวต้องตอบขอความโทรศัพท์พี่น้องคิดว่าการพบหมออยู่นี่มันง่ายบ่คะมันบ่ได้ง่ายแล้วเป็นโดยเฉพาะเป็นเมืองน้อยๆเปียวเนี่ยจนจกเงินส่วนตัวสามีเปียวนี่จนจองหมอไพรเวทเพราะว่ามันรอคิวโดนเราน่ะอยากให้เมียเราได้รับการรักษาที่ดีที่สุดสามีเปียวน่ะพาเปียวไปคลินิกว่าง่ายๆกับภาษาบ้านเฮาก็คือคลินิกค่าตรวจพี่น้องรู้บ่ว่าราคาซําใด15นาที200ยูโร200ยูโรสามีเปียวโทรกิ้งทันทีเมียผมต้องได้รับการรักษาที่ดีที่สุดการทําอะไรที่เป็นระบบระเบียบมันใช้เวลาโดนแล้วเปียวอยู่ในขั้นที่ว่าซันจนแบบอันนี้พี่ว่าถึงตัวเปียวก็บ่ได้ถึงบอกถึงผู้อื่นแล้วจ้ะเด้อเปียวสั้นจังซี่จ้ะพี่น้องออกแดดก็บ่ได้น้ำหนักก็ลงแล้วก็กินอีหยังเข้าไปก็อาเจียนท้องเสียคือเอฟเฟคคนมันออกคนละอย่างจ้ะสามีเปียวโทษทันทีเลยจ้ะพี่น้องภรรยาผมต้องได้รับเวลาด่วนคุณหมอบอกมาเลยเป็นคลินิกส่วนตัวจ้ะแฟ้มเปิดใจอยู่ในราคา200ยูโรสำหรับพบคุณหมอนะคะพูดคุยกับคุณหมอแล้วก็ได้กินยาเนี่ยได้กินยาภายใน15นาทีเนี่ยจ้ะ200ยูโรแล้ววันนี้คือระบบมันซ่าจ้ะมันคือระบบมันซ่าเฮาก็เลยต้องใช้วิธีรัดแบบนี้แล้วหลังจากนั้นพอเปียวได้กินยาได้กินอีหยังแล้วก็มันก็สิมีปัญหาหลายอย่างเพราะว่าเปียวน่ะเป็นทั้งไทรอยด์แล้วเปียวก็เป็นภูมิแพ้หนักมาหลายปีอยู่แล้วยาที่เปียวกินน่ะจ้ะมันเป็นยาที่เปียวกินมาเป็น10ปีแล้ววันนี้คือยังไงอยู่คนอยู่เนี่ยจ้ะสิเป็นภูมิแพ้หลายแล้วก็สิมีอาการภูมิแพ้มันภูมิแพ้คนมันออกมันคนละอย่างเนาะเปียวกินยามาหลายแล้วเปียวสิดื้อยาของเปียวมันก็สิเพิ่มขึ้นทุกปีทุกแต่ละปีเพิ่มขึ้นจนจุดพีคที่สุดคือเปียวบ่สามารถกินกุ้งได้เปียวบ่คิดว่าเปียวแพ้กุ้งหรอกจ้ะแต่ว่ากุ้งบางยี่ห้อเปียวกินได้คุณหมอก็เลยมาแนะนําเปียวไปพบหมอคนนึงที่ดีมากเลยได้จักเป็นหมอประเทศสเปนอยู่ลิงช้อปปิ้งเปิ้นให้ข้อมูลเปียวดีมากเลยไปตรวจเช็คอ่ะจ้ะตรวจเช็คทุกอย่างว่าเปียวแพ้อาหารอีหยังแน่เปียวแพ้แม้กระทั่งขนแมวขนสัตว์ฝุ่นเล็กๆน้อยๆน้ําหอมเปียวแพ้จนถึงจุดที่ว่าพี่น้องบ่มีคําว่าสิแพ้หรอกแพ้ฮอดกินคนลังบาดน่ะเด้อจ้ะเด้อบัดที่ตานี่เปียวก็เล่นไปพบคุณหมอคนนี้แหละเขาก็เลยให้คําแนะนํามาว่าเปียวแพ้อีหยังจริงๆแล้วเปียวบ่ได้แพ้กุ้งหรอกจ้ะเปียวแพ้สารบางอย่างที่ในเปลือกกุ้งแล้วก็สารบางอย่างที่เขาเอาลุยหรือเอาแชร์แข็งนะจ๊ะนั่นแหละคนยุ่นี่สิเป็นแพ้หลายอะไรเปียวก็เล่นสิมาอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเนาะบอกยาวอีกละคนก็สิบ่เข้าใจอีกละว่านระบบยุ่นี่มันเป็นแบบนี้อีหลีจ้ะอันนี้เปียวยืนยันเพราะว่าตัวของเปียวเองที่เจอมาคนมันบ่ได้โชคหลายทุกคนแล้วก็บ่ได้โชคดีทุกคนจ้ะพี่น้องคือเฮาอย่าเว้าอีหยังที่ว่ามันเป็นบั่นทอนสุขภาพคนอื่นถ้าเฮาบ่รู้แต่ให้เฮาฟังว่าคนเขาเจออีหยังมาแน่เพราะว่าคนเฮาอ่ะพี่น้องคือจากอาการอกหักนั่นแหละจ้ะพี่น้องคนเฮากับผ่านอาการอกหักมาต่างกันคนเฮากับผ่านชีวิตครอบครัวมาต่างกัน
เฮาบ่สามารถไปตอบแทนผู้อื่นได้สิ่งที่เฮาเว้าได้คือตัวของเฮาเจออีหยังแล้วก็สิ่งรอบข้างของหมู่เฮาถ้าคนที่บ่ได้เจอความโชคร้ายน่ะคุณถือว่าคุณโชคดีครับแต่ถ้าคุณเจอความว่าโชคร้ายนี่พี่น้องเอ้ยอีพ่ออีแม่อยากตายมื้อละ10รอบพุ่นล่ะเว้าก็เว้าซะข่อยนี่พ่อความโชคร้ายมาตั้งแต่ข่อยมาเหยียบพื้นสวีเดนข่อยถึงเป็นคนที่ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อนสนิทข่อยแล้วก็เพื่อนรอบๆตัวข่อยเขาสิรู้ดีว่าข่อยต่อสู้อีหยังมาแน่ข่อยต่อสู้มาหลายปีพี่น้องกว่าข่อยสิมีมื้อนี้จนข่อยมาป่วยล้มป่วยเพราะว่าข่อยเล็งเงินอยากซื้อบ้านข่อยอยู่อพาร์ทเมนต์นี่น้อยหูเจาะพี่น้องเอ้ยย่างไปก็เป็นครัวย่างไปก็เป็นหม่องนอนข่อยอยู่หม่องหันมาทั้งหมดประมาณ3ปีเว้าก็เว้าซะพอยายอ้วนเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเฒ่าอพาร์ทเมนต์เจ้ามันหน่อยแฮงโพดข่อยอยากเฮ็ดอีหยังร่วมกันกับเจ้านั่นล่ะก็เลยเป็นเหตุเป็นอีหยังให้ข่อยได้โยกย้ายเฮ็ดอีหยังเพิ่มขึ้นมาเว้าแล้วมันสิไปไกลไปยาวเดี๋ยวสิมาเว้าวิดีโอถัดไปแต่จากว่าเงินบริจาคแล้วก็การรักษาพยาบาลแล้วก็อีหยังเล็กๆหน่อยเกี่ยวกับเปียวสิมาอธิบายน่ะจ้ะแต่ว่าวิดีโอนี่ก็สิเว้าเกินให้เข้าใจอีหยังหลากหลายเด้อจ้ะเด้อมันยาวแน่แต่ก็มาอธิบายสู่กันฟังเนาะผู้ใดทนฟังได้ก็ฟังเด้อจ้ะผู้ใดทนฟังบ่ได้เปียวก็เข้าใจอยู่กดข้ามไปได้เลยเด้อจ้ะเด้อนั่นล่ะค่ะขอบคุณหลายๆที่มานั่งทนฟังเปียวได้ทุกมื้อทุกเว้นเปียวก็อยากเว้าเนาะจ้ะเนาะเปียวเฮ็ดช่องแล้วก็อยากมาเสนออีหยังก็หวังว่าทุกคนคงสิเข้าใจเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า